แล้วก็ปัจจุบนันนี้นะเวลาล่วงเลยแล้วเดี๋ยวผมก็ <laughs> ยาวไปเรื่อยนะอีกเรื่องหนึ่งขออีกเรื่องหนึ่งออพอดีมีคนส่งมาให้ดูเป็นคลิปนะผมก็เห็นคุมหัวอย่างดีเลยแล้วก็เพื่อนก็ถามมาว่าแบบเนี้ยถ้าเราไปโดนเนี่ยจะเสียนละหมาดไหมคนคุมหัวคนเนี้ยไอเราก็อะไรของมันว่ามันถามอะไรกดเข้าไปดู ก็ปรากฏว่าเป็นมุสลิมมุสลิมชายแต่ว่าปัจจุบันสวมฮิญาบไปแล้วนะสวมฮิญาบไปแล้วก็คืออะไรครับปแนะปลงแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนสัญชาติก็ไม่ใช่ใเปลี่ยนเพศนะเปลี่ยนเพศมันก็เป็นปัญหาของยุคปัจจุบันในแง่ไหนในแง่ทุกแง่เลยนะในแง่ความคิดอันนี้คือประเด็นใหญ่นะครับ ในแง่ความคิดเพราะว่าแนวถ้าเราจะอ้างอิงแนวลักษณะของเสรีนิยมเปิดเสรีทุกอย่างนะครับเรื่องของสิทธิเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้นั่นเสรีไอน้นี่อิสระภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้เราต้องต้องติดอาวุธทางปัญญาไม่ใช่ให้กับเด็กอย่างเดียวนะครับตั้งแต่พวกเราเลยวิธีคิดเนี่ยนะ วิธีคิดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรควรจะเข้าใจศาสนาอย่างไรพอเวลาบอกว่าสิทธิเสรีภาพแล้วพอเวลาอิสลามไม่ให้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าอิสลามริดรอนเสรีภาพนะครับคำถามคือเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยแล้วก็นักวิชาการโต๊ะครูมีความเข้าใจแล้วก็สอนได้ถูกจุดเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาเลยนะครับ กับไอเรื่องของการตอบคำถามอะไรพวกนี้เนี่ยนะมีอุลมะเขาบอกเอาไว้นะครับว่าสองวิชาสองวิชาที่สามารถที่จะต่อกอนกับระบบใดก็ได้ในปัจจุบันเนี่ยนะท้าชกเลยขึ้นเวทีมาได้นะครับสองวิชาของอิสลามที่จะใช้เผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งเตาฮีต ในเวอร์ชั่นถกเถียงด็ที่เรียกว่าเป็นอินมูลกกลามนะครับสองวิชาอุซลลูลฟิกนะซึ่งเป็นภาคขยายที่ต่อมาจากอินมุลกะลามอุซูลฟิกกับอินมุลกกลามอินมุลกลลลกลามเรียนเพราะว่าอะไรครับอินมูลกกลามบางคนได้ยินขยาดแล้วทั้งๆท,ที่ไม่ใช่อะไรนอกจากเตาฮีดมันคือเตาฮีดมันคืออากีกิแันในหมดถกเถียง หมายถึงว่าคนเรียนก็จะมีตะเคาสุดหรือว่ามีการเข้าเรียกว่าอะไรทักษะเฉพาะในวิชานั้นๆเพราะว่าในในมุมของอากีดาเนี่ยมันไม่ใช่มันมีอยู่สองมุมมันมุมของตัศนศีลคือมุมของการเรียนเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเชื่อแล้วก็ในมุมของอิสบาดกับดีฟ้คือการยืนยันต่อคนอื่น แล้วก็ปกป้องในสิ่งที่ตัวเองยึดอยู่นะครับมันมีอยู่สองโหมดนะใครไม่มีคุณสมบัติไม่ได้มีความพร้อมต่อโหมดที่มันลึกซึ้งก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็จบไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าจะมาห้ามคนอื่นด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้ว,ลวเพราะว่ามันเป็นฟะตุกิไฟนะในการที่จะเรียนเชิงลึกเพื่อที่จะยืนยันได้ว่า สิ่งเนี้ยที่เราเชื่อเนี่ยมันมีหลักมันมีการแบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบและพร้อมที่จะดีฟ้าปกป้องความคิดและอากีดาตรงนั้นต้องผ่านกระบวนการตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะเริ่มที่ตเตาฮีตการยืนยันการมีอยู่ของลอสุพานาวัวตาลาซีฟ้าต่างๆนานา,นา,นาพอเวลาเราเรียนเนี่ยถ้ายืนยันได้ว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยคือมันไปครึ่งทางแล้ว มันไปครึ่งทางแล้วความสําเร็จนะไปครึ่งทางแล้วทีนี้พอเวลาเรียนทางเตาฮี a แล้วไปเรียนอะไรต่อไปเรียนไปเรียนอุซูลุฟิกไปเรียนอุซูลฟิกเพื่อที่จะรู้ว่าไอ้สิทธิต่างๆเนี่ยที่มนุษย์บอกว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์อย่างนั้นเรามีสิทธิ์อย่างนี้เรามีเสรีภาพเนี่ยตกลงเนี่ยใครเป็นคนให้เสรีภาพนั้นนะใครเป็นคนให้เสรีภาพแนวคิดของ คนข้ามเพศหรือจะเป็น LGBT เนี่ยเขาถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เกิดมาปุ๊บมีสิทธิ์เลยร้องอุแวะอุแวะคือมีสิทธิ์เลยนะครับแต่คำถามของเราก็คือว่าใครให้สิทธิ์คุณสิทธิ์ที่จะเป็นเขาบอกว่าสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชายสิทธิ์ที่จะเป็นผู้หญิงสิทธิ์ที่จะเป็นไม้ป่าเดียวกันหรือคนละป่าหรืออะไรก็แล้วแต่สิทธิ์ที่จะเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ย เคลมสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยคำถามคือใครให้สิทธิ์คือถ้าเรายืนยันได้ว่าดุนยาเนี่ยมันคือบ้านแล้วมีคนสร้างบ้านมาแล้วคนสร้างบ้านนั้นมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะออกกติกาเนี่ยทุกอย่างจบแล้วพอเวลาท่านไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ท่านไปโรงแรมท่านไปไปไป,ไปท่องเที่ยวเนี่ยไปพักโรงแรมเนี่ยท่านพักบนกฎของโรงแรมหรือว่าท่านพักบนกฎของท่านเอง คือท่านพักแล้วก็ท่านกำหนดกฎเลยว่าฉันต้องการเบรคฟาสกี่โมงต้องการคนไปกินจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ต้องการโต๊ะตรงไหนต้องการอ,อ,อะไรฮนะสาว่ายน้ำตรงไหนต้องการชุดลงว่ายน้ำแบบไหนตกลงใครเป็นคนกำหนดโรงแรมกำหนดหรือว่าไอคนไปพักกำหนดเหมือนกันนะไปเช่าอพาร์ตเมนต์หรือท่านไปที่สถานที่ ของใครก็แล้วแต่ที่ไปบ้านใครก็แล้วแต่ท่านกำหนดกติกาเองหรือว่าเจ้าของบ้านเป็นคนกำหนดกติกาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าดุนยาคือบ้านแล้วก็มีเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยมีตัวตนจริงมีอยู่จริงวูยูกีดมบะก็เนี่ยมีอยู่จริงพอเวลาบอกว่ามีอยู่จริงแล้วเนี่ยทุกอย่าง ทางอุซูลเนี่ยมันต่อมาแล้วอุซูลรุ่ฟิกเนี่ยมันก็เรียนต่อมาเลยว่าสิทธ์เหมือนกันในกุรานบอกอิน um ิฮุกมุอิลลิลฮุกมอยู่กับอัลลอฮ์เท่านั้นสิทธ์ในการตราบทบัญญัติทุกอย่างอยู่กับอัลลอฮ์เท่านั้นมันก็จะอยู่แค่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้สิทธิ์แก่ใครบ้างในการที่จะทําสิ่งนั้นในการที่จะทําสิ่งนี้ แล้วมันก็จะตอบคำถามได้ต่อมาว่าคนที่อ้างสิทธิ์ไอ้นั่นก็เสรีย,ยาเสพติดบางอย่างเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเป็นยาเสพติดมาวันนี้ไม่ไม่เสพติดแล้วเป็นเรื่องเป็นยาเป็นอะไรต่างๆเปลี่ยนละเหมือนกับที่บางคนปีที่แล้วเป็นผู้ชายปีนี้บอกจะเป็นผู้หญิงแล้วแล้วพอเวลาเราไปดูตกลงแล้วไอ ไอการเปลี่ยนลักษณะแบบนี้มันมันเป็นอะไรมันเป็นวิทยาศาสตร์รองรับไหมการแพทย์รองรับไหมในความเป็นจริงคือไม่ใช่เพราะว่าไอคนที่เป็นเพศชายหรือมันเป็นเพศหญิงเนี่ยมันมันดูที่ลักษณะทางกายภาพว่าตกลงแล้วมีอวัยวะแบบไหนไม่งั้นก็ตายดีครัพอเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็หมอหมอก็ลงเลยว่าไอนี่เพศชาย พอเวลาลงเพศชายปุ๊บพ่อแม่เขาหรือว่าหรือว่าเจ้าตัวเองโตขึ้นมาในถามว่ามีสิทธิ์จะฟ้องไหมล่ะเพราะว่ายังไม่ได้ถามมันเลยว่าตกลงมันอยากจะเป็นผู้ชายหรือมันอยากจะเป็นผู้หญิงยังไม่ได้ถามมันเลยอยู่ดีๆไปถือวิสาสะลงไอ้นี่เพศชายทารกในเพศชายลูกนายคนนั้นคนนี้เพศชายอีกคนนึงอีกตู้นึงเขียนเพศหญิงไปถามมาัหรือ,อยัง ตกลงเนี่ยไอความเป็นเพศเนี่ยมันวัดกันตรงไหนความต้องการของคนหรือข้อเท็จจริงทางกายภาพพอเวลาจะจะอะไรฮะจะเอาจะเรื่องของพระเจ้าจะไม่ยอมรับพระเจ้าก็บอกว่าวิยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะวิยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้พระเจ้าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพิสูจน์ไม่ได้เอาวิาสา์มาปฏิเสธพระเจ้าพอเวลาจะข้ามเพศ ไม่เอาแล้ววิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ว่าตกลงมันมีเพศที่สามด้วยได้ไหมฮะมันมีอยู่สองเพศนะไม่ได้อภพรเพศที่สามให้เพราะเวลาไม่มีไม่มีอนุมัติจากวิทยาศาสตร์ให้มีเพศที่สามก็ไปหยิบยกปรัชญาเรื่องของสิทธิเรื่องของเสรีภาพเรื่องอะไรมารองข้างใต้เพื่อสนับสนุนความต้องการของบุคคลโดยละเลยต่อความเป็นจริง แต่อิสลามเรายืนอยู่ที่เดิมหมดพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงมันมีคำตอบแล้วก็ยืนยันได้ด้วยหลักคิดทางปัญญาเพศจะเป็นเพศไหนยืนยันได้ตาทุกคนเห็นอยู่มือทุกคนจับได้สัมผัสได้ว่าแบบไหนชายแบบไหนหญิงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นลูกหลานเราเนี่ยกำลังเผชิญสิ่งที่เป็นสงครามความคิด อย่างหนึ่งซึ่งพ่อแม่ก็ดีนะครับครูบาอาจารย์นะสังคมรอบข้างเนี่ยต้องเข้าใจซะก่อนก่อนที่จะสร้างบรรยากาศที่ที่ทำให้อะไรนะทำให้ตัวเด็กตัวเยาวชนเนี่ยเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนบางคนพอเวลาเห็นเห็นเด็กบางคนวัยรุ่นบางคนมีลักษณะอาการตุงต้งติงต้งตุงต้งติ้งหมดไล่แล้วนะ เอาไม้หวดแล้วเด็ดก้านมะยมเลยฟาดฟาดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพูดจามันดูมันดูอ่อนช้อยใน f c e e o o o ผมนะครับผมเขียนบทความอยู่ชิ้นหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกว่าตกลงแบบไหนที่อิสลามยอมรับกับแบบไหนที่อิสลามไม่ยอมรับคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ชายสมมตินนะแล้วฮอร์โมนมันจะมีฮอร์อมโมนชายฮอร์โมนหญิงถ้าฮอร์โมน หญิงเนี่ยมันมันมันมากกว่าปกติเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แข็งเหมือนผู้ชายนะครับลักษณะเกิริยามันจะมีความอ่อนช้อยมากขึ้นแต่ถามว่านั่นคือตุ๊ดคือแตวไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันเป็นที่ฮอร์โมนและถามว่าฮอร์โมนเนี่ยมาจากใครนุ่นตัวฮันสร้างมาไม่ใช่มันไปเติมเองเกิดมาแล้วมันมีฮอร์โมนแบบนี้มันมีลักษณะแบบนี้ นะครับมันมีคําพูดมันมีเสียงที่มันอ่อนช้อยลักษณะแบบนี้ถามว่าอิสลามเอาเรื่องไหมไม่เอาเรื่องหรอกครับเพราะตัวฮันสร้างมาให้มันแบบนั้นเหมือนกับตัวฮันสร้างบางคนมีขาเดียวบางคนขาลีบไปขานึงนะครับขาลีบไปขานึงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันรก,ก็ไม่ตรงนะ่ะมันลงรก,ก็มันลงไม่ตรงนะ่ะศาสนาเอาผิดกันไม่เอาจะไปเอาผิดได้ยังไงก็ตัวฮันสร้างมาแบบนั้นใช่ไหมครัเหมือนการฮอร์โมนข้างใน เมื่อสร้างมาเนี่ยแล้วมันมีลักษณะที่เพศในเพศช,ชายในเพศช,ชายแต่ว่าฮอร์โมนหญิงมันสูงกว่าปกติมันก็จะมีอาการนี้มีอาการเนี่ยเราต้องรู้ว่าถ้าหยุดอยู่แค่เลเวลนั้นหรือสภาพนั้นอิสลามไม่ได้เอาผิดครับไม่มีปัญหาที่อิสลามจะเอาผิดคืออะไรคือพอเวลาคิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ อะไรโดนใจยังไงหยิบส้นสูงมาใส่หยิบลิปแดงมาทานะครับหยิบยกทรงมาใส่นะลักษณะแบบนี้มีปัญหาเพราะว่ามันเกินมันเกินไอฮอร์โมนมันอยู่ในตัวท่านมันอยู่ในตัวคุณคุณทำอะไรกับมันไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะตัวฮันสร้างมาแบบนั้นแต่ว่าตัวฮันไม่ได้สร้างส้นสูงมาให้ท่านใส่ ไม่ได้สร้างยกทรงไม่ได้ใช้ให้ไปเอา,เอาผ้าคลุมหัว,วม,มาคลุมเป็นฮิญาบนะครับไอตรงนี้มันเกินละมันเกินละเพราะว่าท่านเดินเข้าไปแล้วก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วไปเอาเสื้อผ้าของของพี่สาวน้องสาวมาใส่ไอ้นี่ไม่ใช่ละหรือไปเดินตลาดนัดแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่หรือเดินงานสุราแล้วไปซื้อฮิยาบไปซื้อยางรัดผมไปซื้ออะไรต่ออะไรมาใส่อ้นี่ไม่ใช่ละ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติตรงน,นี้ไม่มีปัญหาในสมัยตอนเรา,าสูญสลลายเลวสารมีคนที่มีลักษณะแบบนี้มีไหมมีครับมีแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อสังเกตก็คือว่ามันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะพอเวลาให้ที่ให้ทางมันเยอะละเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มนะถ้าด้านเปิดเปิดช่องบางช่องเนี่ยนะครับก็จะเจอละครเขาเรียกว่าเป็นซีรี แนว Y ายเขาเรียก Y แนว Y คืออะไรครับก็คือป่าเดียวกันป่าเดียวกันแล้วก็แสดงบทพลอดรักปกติเลยเหมือนกับชายกับหญิงเลยคือชายกับหญิงนี่ก็แย่แล้วอันนี้มันชายกับชายเป็นหญิงกับหญิงนะครับแสดงกันอย่างปกติของเขาเลยนี่คืออะไรเปิดพื้นที่ให้เพราะเปิดพื้นที่ให้ท่านก็ไปดูสิครับว่าจำนวน ของของมัคลูแบบเนี้ยจำนวนของคนที่เป็นแบบเนี้ยในประเทศนี้กับในประเทศอื่นเนี่ยสัสดส่วนมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าไปเปิดพื้นที่ให้ว่าเปิดพื้นที่ให้ปุ๊บไอ้คนนั้นก็อยากไอ้คนนี้ก็อยากนะครับก็มีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นคำสอนของอิสลามคืออะไรฮะมันมีอะไรที่มันเป็นธรรมชาติกับอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติ อะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วมันอยู่อย่างนั้นก็อิสลามไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนั้นเป็นเพศชายแต่งแต่งกายแบบเพศชายพูดลีลาอาจจะมีอ่อนช้อยบ้างเล็กๆน้อยๆมีนะคนแบบนี้นะท่านอาจจะมีแถวแถวบ้านก็ได้อย่าไปดูอย่าไปด่อา,ดายอย่าไปไล่มันต้องฝืนมันกลายเป็นว่าไปฝืนตัวเขาว่าเขาต้องมาดัดดัดเสียง ให้มันเป็นอย่างนั้นดัดอย่างนู้นดัดอย่างนี้ให้เขาโค้งแบบนั้นไปอย่าไปเอายกทรงมาใส่อย่าไปเอาส้นสูงมาใส่อย่าไปเอากระโปรงมาใส่นั่นคือดีแล้วทำดุลินละเสื้อกุรงโต๊นะเออสรงใส่ไปไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งเอาผ้าถุงมาใส่มีปัญหาวันหนึ่งเอาหิยาม,มาใส่มีปัญหานะครับถ้าเราแบ่งแยกระหว่างธรรมชาติ กับไม่ใช่ธรรมชาติเกินธรรมชาตินะไอตรงเนี้ยจะเป็นตัวแบ่งว่าหูก่มมันเป็นแบบไหนไอที่ผมพูดเนี่ยคือมันมีระบ,บุในตำราฟิกเลยนะครับตำราอธิบายฮะดีสก็มีว่าในสมัยท่านอัลสูเนี่ยมีและท่านอัลสุก็ไม่ได้มีปัญหานะหมายถึงคนที่เป็นผู้ชายแต่มีความอ่อนช้อยก็เข้าออกบ้านนบ,บีนะครับเข้าออกบ้านนบ,บีคือนบ,บีไม่ได้ขับสายไล่ส่งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เอาไม้กานมายมไล่หวดไม่มีเลย แต่ว่าสุดท้ายทำตัวมีปัญหาเขาเนะีนะ่ยเจ้าตัวเนะี่ยที่อ่อนช้อยเนี่ยมีปัญหาบางอย่างนาบีก็ไม่ให้เข้าแล้วนะแต่ว่าไอตอนให้เข้าเนี่ยคืออะไรไม่ได้ว่าเขาแอปเป็นแมนอกสามสองไม่ใช่เลยเข้ามาเนี่ยก็มีลักษณะกิริยาแบบนี้อยู่แล้วแต่นบีเนี่ยไม่ได้บอยคอรไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ว่าอล้อสร้างเขามาแบบนั้น นั้นตรงนี้เป็นเป็นโจทย์หนึ่งที่สำคัญนะครับวิถีทางในการที่เราจะปฏิบัติปฏิสัมพันธ์ต่อต่อปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงแนวคิดอะไรสมัยใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับตัวครูก็ดีเนี่ยก็ต้องศึกษาแนวคิดสมัยใหม่เป็นโจทย์นะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องมีฟาร์ตุกิฟายะคือมันต้องมีคนทำต้องมีคนเรียนต้องมีคนรู้ ระบบปรัชญาจะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆความคิดเนี่ยซึ่งในมหาลาัยอย่างผมเรียนเนี่ยมหาลาัยอัสัตเนี่ยเขาก็จะมีวิชาที่ว่าด้วยฟัลสัฟก็คือปรัชญาแล้วก็มีเรื่องของใจยารอดฟิกรียะก็คือเป็นแนวแนวคิดสมัยใหม่นะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเตรียมพร้อมให้เรารู้ว่าเออเออมันมีแนวคิดอะไรที่เป็นแนวคิดสมัยใหม่แล้วก็เราจะ มองมันอย่างไรแล้วก็มีท่าทีอย่างไรไม่ใช่ว่าอิสลามต่อต้านทุกอย่างนะครับอิสลามถือว่าอะไรที่อยู่ในรอบก็ยอมรับได้แต่ไหนที่เกินกรอบก็ต้องตัดทีนี้ว่าอาจจะรู้ว่าอันไหนเกินกรอบเนี่ยต้องเรียนต้องศึกษานะซึ่งนั่นเป็นฟัดูกีฟายะเป็นโจทย์ให้กับระดับบนบนของสังคมโตอิหม,มัมครูบาอาจารย์โตครูะอะไรต่างๆนาน,นะต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วก็จะได้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นะเพราะว่าเยาวชนเราก็มีลักษณะแบบนี้เยอะครับประมาณว่าอ,อ,อะไรครับโปรเรื่องของเสรีภาพเรื่องของแนวคิดโอ้มันต้องเท่าเทียมมันต้องอะไรต่ออะไรจริงๆวิธีคิดวิธีตอบมีหมดฮะไม่ได้ไม่ได้เกินความสามารถของอุลามะอิสลามเลยแล้วก็ไม่ใช่วิชาการที่สมัยใหม่เลยอุลามะอิสลามเขาวิพากษ์กันมาเป็น4ี่หปีมากกว่านั้นด้วยซ้ําเหยียบพันปีครับ พราะว่าอูรุมมันมุตตะอูวเวราะมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบคําถามสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตุรสหรือว่าการเรียนนะตำราต่อให้จะเป็นตําราเก่าๆเรียนไปเลยครับแต่เรียนให้เข้าใจนะเรียนให้เข้าใจจะเป็นวิชาไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจจริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้ตอบได้หมดนะตอบได้หมดเพราะพอเวลาอย่างท่านอิหมาร์รอจี ศึกษาแนวคิดต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็อธิบายได้เป็นฉากฉากอิมามกอซาลีมามกอซาลีเรียนเรียนปัชญาจนกระทั่งว่าเขียนหนังสือในแนวปัชญาได้มาก็ซิดิลฟาลาซิดฟะเขียนตำราขึ้นมาบางคนบอกว่าอิมามกอซาลีหลงไปกับปัชญาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่เขียนมาเพื่อให้รู้ว่าปัชญาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ระบบปัชญาซึ่งมีหลากหลายเนี่ยเขาว่ากันอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นท่านก็เขียนตำราอีกเล่มหนึ่งเพื่อตอบโต้ ระบบปรัชญ,ญาชื่อว่าตาฮาฟุตุลฟลาซิฟาตาฮาฟุดอัลฟลาซิฟาก็โต้แนวความคิดของปรัชญ,ญาที่จะบอกก็คืออะไรก็คือจะบอกว่าวิชาการของอิสลามเนี่ยคือมันยอดอยู่แล้วแต่ว่าเรียนยังไงให้มันได้ผลให้มันเข้าใจให้มันเข้าถึงแก่นแล้วพอเวลารู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันตอบได้หมดนะ แล้วจะเป็นเยาวชนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าให้ศึกษาศาสนาแล้วก็เป็นฟาัาดูกีฟฟยะก็สนับสนุนให้มีการเรียนในเชิงลึกเพื่อมารับผิดชอบสังคมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนได้ความรู้ได้ข้อมูลได้แนวความคิดใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเรียนไม่ได้ผลหรือไม่สนใจให้ลูกหลานเรียนศาสนาเนี่ย สุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้แหละอะไรที่มันอยู่ในสังคมกาเฟสมันก็จะมูฟเข้ามาในสังคมมุสลิมหมดนะครับซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้มีหมดไหมมีหมดเลยครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนอาจจะยังพอดูดีอยู่บ้างแม้ว่าเราจะมีคําที่มันมันแสลงใจมากๆที่ว่าพอเวลาเห็นโดมนั่นก็คือรู้เลยว่ามีมียาแน่ๆเนี่ยนะเป็นคําที่แสลงใจมากนะแต่ว่าเราต้องล้างครับ ต้องล้างใครจะบอกว่ามันทาล้านมันมันอะไรกฎหมายอนุญาตแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องยืนในหลักของเรานะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเยาวชนนะครับ